มิวเซียม Thailand Award 2020เดินหน้าต่อยอดยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมิวเซียมสยามเดินหน้าต่อยอดยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4ด้วยการจัดงานมิวเซียม Thailand Award 2020เพื่อประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทยด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจอีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการสร้างความตื่นตัวให้กับวงการพิพิธภัณฑ์ของไทยรวมถึงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการและมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากลโดยนายราเมศพรมเย็นผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสพร.ได้กล่าวในครั้งนี้จริงๆวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญช่วงวันพิพิธภัณฑ์ไทยเนี่ยก็รู้สึกยินดีที่เห็นความร่วมไม้ร่วมมือของบุคลากรที่อยู่ในวงการพิพิธภัณฑ์และที่สำคัญก็คือเราได้เห็นพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ไทยซึ่งจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอย่างเวลาเราไปต่างประเทศสิ่งที่เราจะต้องไปให้ได้คือพิพิธภัณฑ์ของเมืองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ OKMD โดยพิพิธภัณฑ์สยามที่ได้จัดมอบรางวัลในปีนี้ก็เป็นปีที่4อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ได้เสียสละทุ่มเทในการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์มาให้มารับรางวัลในวันนี้แล้วก็วันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีความอบอุ่นผู้ที่อยู่ในวงการนอกจากจะมารับรางวัลแล้วก็ถือว่ามาเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันและในอนาคตผมก็อยากจะเห็นความร่วมมือเช่นนี้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็มีความร่วมมือในการทำประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผนึกกำลังการทำเส้นทางการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ก็ดีทั้งที่อยู่ในกรุงเทพและอยู่ในต่างจังหวัดทำเอกสารนำชมร่วมกันหรือแม้กระทั่งทำสื่อออนไลน์ที่เห็นพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์อย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์นี้ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ได้มีแต่ในรูปแบบเก่าๆอย่างที่เราเคยคุ้นเคยเช่นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแต่ปัจจุบันนี้พิพิธภัณฑ์เนี่ยได้ขยายตัวในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติคดีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ของชุมชนพิพิธภัณฑ์ในเรื่องต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีผมก็หวังว่าการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของไทยในทุกรูปแบบนี้ก็คือการที่เราจะได้ร่วมกันพัฒนาความรู้ให้เด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อที่จะมาผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเรื่องพิพิธภัณฑ์นี้ก็บอกได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นประธานอนุกรรมการปฏิรูปด้านวัฒนธรรมเรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาพิพิธภัณฑ์นี่คือ1ใน3ประเด็นที่ถูกบรรจุไว้แล้วเพราะฉะนั้นการผลักดันให้พิพิธภัณฑ์เจริญเติบโตนะครับแล้วก็ขยายจำนวนขึ้นเนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลจะต้องให้ความร่วมมือในพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของภาคประชาชนนี่ก็จะได้รับการส่งเสริมมากยิ่งขึ้นก็เชื่อว่าในเฟสแรกที่จะอยู่ในช่วงของการปฏิรูปด้านวัฒนธรรมใน 2-3 ปีนี้ก็จะเห็นถึงความแตกต่างและเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับก็อยากจะฝากว่าในปัจจุบันการทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เนี่ยขณะนี้เรามีการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เพราะนั้นพิพิธภัณฑ์ต้องปรับตัวอย่างมากเลยนะครับก็ต้องใช้องค์ความรู้ที่เป็น IT เข้ามาช่วยในการนำชมเช่นทำ QR code ก็ดีหรือการทำ Virtual Museum ก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะช่วยในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้นก็คือต้องให้เหมาะกับสถานการณ์และในช่วงโควิดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์จะต้องปรับตัวอย่างมากโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยครับเรียนเชิญ